สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอีสานภาพเพลินรายการที่คุณเพลิดเพลินไปกับภาษาอีสานนะคะเห็นหน้าโลนๆสิบ่ต้องตกใจนะคะอยู่ในช่วงอีสานภาพสวยค่ะเป็นเทปแรกของอีสานภาพสวยนะคะเนื่องจากมื้อนี้มีเวลาหลายก็เลยสิมารีวิวหลายคนถามว่าดีๆแต่หน้ายังไงแบบใดแบบนู่นแบบนี้แบบนั่นตอนแรกว่าสิรีวิวลงพื้นพร้อมก็เลยว่าลงพื้นนี่ใส่หยังก็ได้เนาะมื้อนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวคลิปนี่สมัครเขียนคิวเคยรีวิวไปโดนแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแต่งหน้านี่โดนเติบแล้วกะตอนหันยังบ่ทันมีคนติดตามหลายสําหรับตอนนี้กะคนติดตามก็เยอะแล้วนะคะก็สิมาบ่มื้อนี้สิเป็นเริ่มแรกเลยเขียนคิวเนาะคลิปแรกนี่เป็นเขียนคิวต่อไปก็ทัดตาแล้วก็ต่างๆ everything จริงกระเบลนะคะนี่ขออนุญาตลบตาลางนิดนึงเพราะว่าคําว่าโลกนี่ตายแบบเกินเหตุเลยนี่หน้าผากกับบ่ทันได้ไล่เด้หัวล้านกุบกรีบโอเคโอหยังเว้าหลายใหญ่ห่างมาเลยมาเลยมาเลยบัดนี้การเขียนคิวของดูดิวนะคะสิมีอุปกรณ์กับมีอย่างนี้ดีซอเขียนคิวไม่ต้องถามยี่ห้ออะไรใส่ยี่ห้อหยังก็ได้อันนี้บริษัทแจกของฟรีใส่ดีที่สุดในโลกแล้วบ่มีหยังดีไปเกินกว่านี้สี่ยี่ห้อ Channel Channel หยังซื้อมาแพงละเป็นพันก็สู้แจกฟรีบ่ได้อุปกรณ์ต่อไปนี่ผู้กันนี่ผู้กันอันนี้นะคะเห็นบ่คะนี่แบบเฮ็ดแบบพี่โยยลดานะคะนี่นี่จ้าเป็นมีนะคะนี่คนสิเป็นแบบขนนุ่มดูว่าใส่ขนแข็งนะขนนุ่มใช้ขนนุ่มแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้สิเป็นอายแชโดว์แบบนี้ของมิสทีนนะคะราคากับประมาณ100กว่าบาทเลยนะ3หลุมนี่พี่น้องค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมี3หลุมนะคะ1หลุม2หลุม3หลุมนะคะสังเกตว่าอันนี้จะใช้เยอะที่สุดค่ะอันนี้ใช้ปานกลางอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะพี่น้องอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วสิแปรงอันนี้นิดนึงเอาไปเบิร์นนะคะเอาไปไล่หัวคิ้วตรงนี้เอาไปไล่ช่วงนี้นะคะเอาไว้ในช่วงนี้แป้งนี่จะเป็นหัวแบบปุ๊กปุยปุ๊กปุยเขียนคิ้วแบบนี้ก็เป็นเขียนคิ้วแบบแต่งหน้าแบบนั่งโชว์เนาะค่ะสิแบบแต่งหน้าไปเดินตลาดก็สิบ่ค่อยได้ปานใดนี่ครับเป็นเน้นแต่งหน้าแบบนั่งโชว์นะคะหรือว่าผู้ใดสนใจสิแต่งตามแล้วเอาไปแบบว่าไปเดินตลาดนั่นสิก็ว่าสงวนลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็แค่นี้ล่ะอุปกรณ์ไม่แค่นี้มาเริ่มกันเลยโปรแกรมมาเสียเวลาเราดินสอจักหน่อยเราให้เป็นแบนๆให้เป็นปากเป็ดลักษณะให้เหมือนปากเป็ดจะเป็นเป็ดเทศเป็ดแก๊บหรือว่าเป็ดอะไรก็ตามใจที่คุณอยากจะให้มันเป็นปากเป็ดนะคะนี่ลักษณะจะเป็นนักซี่เป็นแบนๆนะฮะเป็นแบนๆเขียนคิ้วเสร็จคมกริบโอเคนี่อย่าเด้อเขียนนี่สิเลยนี่เส้นล่างนี่เห็นป่ะเส้นเดียวโอ้สูสิแต่งเลยบ่เนาะบัดนี้อย่าเด้อขออนุญาตเด้อเขียนเส้นล่างนี่พี่น้องครับเบิ่งตามมาเด้อจากหน้าที่เนาะวันนี้อีสานผ้าสวยคนนี้พี่น้องค่ะมีแต่แนวกลิ่นมาเสนอหลายกับญาติสิอ้วนกันนะมือหนึ่งแล้วว่าแต่งหน้าแต่งหยังให้เบิ่งเนาะเขียนไปเลย1เซนตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะในห้องแต่งหน้าเพราะว่าบ่ทันได้เปิดแอร์มื้อนี้มาเร็วนี่เขียนสิไปเลย2ข้างคือกันข้างนี้ก็เขียนคือกันเด้อเดี๋ยวก่อนถอดก่อนนะคะมันสิโดนเนาะจ้านี่เห็นป่ะแสงว่าค่อยโอเคปานใดเนาะนี่ๆเป็นนิสิเลยปัวนี่จุ่มสีนี่เลยนี่เขาบ่ได้ว่าเซมิเทียนก็ได้แน่ผู้ใดแบบรวยแน่ก็ใส่ยี่ห้อแน่แม็กแน่บับบี้บาวบับบี้เบิร์ดแน่แต่ว่าเดี๋ยวแต่งหน้าเสมอก็ใส่ของถูกนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะถูกแน่แพงแน่ผสมกันไปแต่ส่วนใหญ่สิเป็นของถูกของฟรีเพราะว่าใส่ดีแบบเกินเหตุนะคะแห้งลักเอานี่แห้งใส่เป๊ะบัดนี้เอาแป้งหัวนุ่มนี่จุ่มลงไปเลยจุ่มสีนี่นะคะสีเข้มจุ่มลงไปแล้วแบบนี้รวยลงไปแล้วแบบนี้ปัดลงไปแบบโพดโพ้ไม่ต้องคิดอย่างไรปัดลงไปเลยเพราะว่าแต่งหน้าเราคิดอย่างไรนี่มันสิออกมาว่าสวยเด้ปัดไปเลยนี่ตามโค้งคิ้วที่เขาเขียนไว้นี่แหละปัดไปบ่มักสิเริ่มเป็นคิ้วเลยนี่ง่ายๆเขาบอกเดี๋ยวสิเอาไปประยุกต์ใส่แบบแต่งหน้าในแต่ละวันก็ได้นะคะบ่ว่ากันแต่อาจสิลดความเข้มของสีลงไปแน่สินะแต่อันนี้แต่งหน้าส้มก็ต้องเน้นเข้มเนาะพอออกไปถึกไฟถึกเนี่ยมันก็จืดเพื่อนพี่น้องค่ะนี่เห็นหนังสือคือกันสองขางแล้วได้เดี๋ยวเห็นอีกขางหนึ่งก่อนค่ะสองขางแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้ไม่ห่างเด้ปะนี่นี่เอาแปรงอันนี้เด้อค่ะนี่แปรงหัวแบบออกบานนิดนึงบานแบบเพอร์เวอร์เน้นหัวบานแบบเพอร์เวอร์นะครับบานแบบว้าออกแบบเฮดบานสินะแบบเฮดบานจุ่มสีนี่จุ่มช่องแรกนะคะช่องแรกกับช่องสองผสมกันแล้วจะจุ่มยังไงเพื่อให้ได้ปริมาณที่เท่ากันนะคะจุ่มลงไปทั้งกลางสิเลยนี่อยู่อันนี้สิเลยทั้งกลางสิเลยปะ
เป่านิดนึงไล่ขี้ฝุ่นออกมานี่ฮะแล้วมันนี่ระบายมุมหัวคิ้วระบายลงมาหลากลงมาเลยเห็นบ้านี่เอานั่นฮะจิมึงจุ่มพิษสีไปนี่อีกครั้งนึงคือกันเลยปั๊ดนี่ก็เสียไทยแบบละมุนนี้ให้เห็นละมุนนี้ขึ้นนะคะพ่อพี่น้องค่ะหาในที่กว้างแล้วค่อนข้างยาวโอเควันนี้เดี๋ยวซอเขียนคิววันนี้ว้าเนี่ยเขียนหางที่จริงหางนี่สบู่กันแบนก็ได้แล้วก็ต้องใส่ดินสอก็ได้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงผู้กันแบนนี่สบู่กันหัวน้อยนี่เป็นแบนหัวน้อยนี่จุ่มสีนี่แหละช่องแรกนี่แล้วนี่สีเข้มนี่วาดเอามาค่ะสิได้ที่แบบละมุนนิดนึงนะคะนี่เห็นป่ะนี่หญิงสีง่ายๆกระโจกเนี่ยมันเป็นจิ๋วสจวดเด้ เป็นจิ๋วจรวดนี่เห็นป่ะล่ะง่ายแป๊บเดียวเขียนง่ายบ่เขียนยากต้องต้องคิดอีกอย่างไรพี่น้องคะแต่งหน้านะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ง่ายๆเลยข้างนี้เด้เห็นบ่เออนี่แล้วเลยนี่แล้วคุณอยากให้มันคมกันนิดนึงสินี่สอเขียนคิ้วมันบ่อันนี้สอเขียนคิ้วนี่เน้นลงไปนิดนึงเน้นห่างเพื่อความคมโอเคนี่อีกข้างนึงนี่ปั๊ะเนี่ยให้เบิ่งใกล้ๆเด้อเห็นบ่นี่สิเป็นแนวนี่นี่มันนี่เขียนคิ้วเนาะเดี๋ยวปัดก่อนปัดนิดนึงปัดนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะปัดนี่ก็ใช้ใส่มาประมาณปีกว่าเราไปเห็นยี่ห้อเลยยี่ห้อทั่วไปมีทีนอิตูดอกอิตูดีผู้ใดมีเงินหลายก็ใส่ยี่ห้อแบบแซ่แนวแซ่แนวแบบเกินเหตุเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ปัดลงไปเลยอันนี้เขาซื้อมาฝากก็เลยใส่ดีคือกันเขาซื้อมาหายซื้อมาหายวันเกิดใส่ดีคือกันค่ะนั่นแล้ว18นาทีแล้วนี่บาคิวง่ายๆนะคะพี่น้องค่ะเอาไปแบบใส่เด้อพี่น้องนะโซ่ทั้งหลายนั้นมืออื่นสามารถสอนแบบว่าบล็อกตาแบบเกินเหตุมันในเขียนคิ้วแบบเกินเหตุสไตล์ดุดดิวนะคะในช่วงอีสานภาพสวยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับเทปแรกนะคะโอเคก็จะไปให้กำลังสอยคือกาวแล้วก็สอยอย่างเนาะสอยสอยพี่น้องฟังสอยสาวสนอยมหุจักสมจีนพาถือผู้ใส่เลียตีนมาปอบเอ้ยก็เลียตีนกูโพดอันนี้ก็สอยสวัสดีค่ะ